ทีนี้มาดูทางด้านสาวคุณผู้ฟังคะคุณดิเรกฤทธิ์จินครองธรรมค่ะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นหนึ่งใน40สว,วนะคะที่ยื่นต่อสารรัฐมน,นูญให้ตรวจสอบนะนะคะนายกร,รัฐมนตรีและก็รวมไปถึงนะ,นะคะทางคุณพิชิตชื่นบานด้วยทางคุณดิเรกฤทธิ์เองก็พูดถึงกรณีที่คุณทักษิณนั่นนะคะระบุว่ารู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังในการยื่นร้องครั้งนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญ แต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าปัญหาของเรื่องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและคนที่หยิบปัญหานี้มาดําเนินการเนี่ยควรดําเนินการไหมประเด็นทางการเมืองคุณทักษณิณนั้นอาจจะบอกว่าใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์และเมื่อเปิดรายชื่อ4 0สวมาแล้วเนี่ยใครเป็นเพื่อนใครใครเป็นกลุ่มใครใครเคยทํางานร่วมกับใครแต่ละคนเนี่ยก็หลากหลายส่วนการวิเคราะห์ก็แล้วแต่ท่านจะวิเคราะห์ส่วนทางต้นนั้นไม่ได้มีประเด็นอะไรและไม่ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาอะไรต่างๆเพราะเป็นมุมมองทางความคิดเห็น ไม่ว่าใครจะมาจากีอาชีพอะไรมาจากสายไหนเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเห็นปัญหาว่ารัฐบาลนั้นควรจะเคารพนิติรัฐนิติรรธ,ธรรมเคารพรัฐธรรมนูญทุกคนก็ควรจะเคร่งครัดไม่ทําผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเมื่อเราเป็นสมาชิกวุฒทสภาที่ทําหน้าที่อยู่เราก็ควรจะต้องเอาปัญหาเนี้ยไปสู่ข้อยุติที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและทุกคนเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายืนยันได้หรือเปล่าว่าไม่ว่าจะไม่มีใครสั่งมาให้ทํา ทางคุณดเรกฤธิก็บอกว่าใช่ไม่มีใครสั่งมาให้ทำเรื่องแบบนี้ไม่ว่าใครแม้แต่ประชาชนยังรู้สึกว่าควรจะตรวจสอบเพราะว่านายพิชิตนั้นมีปัญหาที่ชัดเจนไปถามประชาชนคนไหนก็ได้ว่าการเอาเงินสองล้านบาทไปให้เจ้าหน้าที่ศาลนั้นเป็นความสุจริตใช่หรือเปล่าลองไปถามคนร้อยคนดูก็จะเห็นว่าการกระทําแบบนี้เป็นความสุจริตกี่คนและแม้แต่ประชาชนยังสงสัยเลยแล้วเราเป็นสมาชิกรัฐสภาทำไมไม่เอาปัญหานี้ไปดำเนินการให้มันเกิดข้อยุติและให้เป็นบรรทัดฐานทางการเมือง และเมื่อดูแล้วเนี่ยเนื้อหาก็ควรจะทำผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลไหมว่าอาจจะถูกเช็คบินย้อนหลังได้สวิเรฤทธิ์ก็บอกว่าไม่กลัวค่ะเพราะเราคิดว่าเราทำหน้าที่เมื่อได้ทำแล้วก็ต้องกล้าหารกล้ารับผิดชอบจึงไม่ได้กังวลอะไรทั้งสวิเรฤทธิ์เนี่ยนะคะยังมีการวิเคราะห์เส้นทางคดีของสารรัฐธรรมนูญเอาไว้ต่อจากนี้ด้วยนะคะว่าเนื่องจากว่าสารรัฐธรรมนูญค่ะการพิจารณาคดีนั้นใช้ระบบไต่สวนคือองค์คณะ ตุลาการศาลร,ร,รัฐธรรมนูญจะทําหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงตามคําร้องเพราะฉะนั้นคดีนี้นะนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปได้สูงที่ศาลร,ร,รัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการเปิดห้องพิจารณาไต่สวนคดีในห้องพิจารณาคดีของศาลร,รัฐธรรมนูญเนอย่างน้อยหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้คู่กรณีได้ถแถลงปิดคดีต่อศาลร,ร,รัฐธรรมนูญเพื่อให้สรุปข้อเท็จจริงข้อกล่าวหาข้อกฎหมายในการสู้คดีทั้งหมดซึ่งมันก็จะเป็นกระบวนการไต่สวนนะคะที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย และเมื่อได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนเพียงพอที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นจะนัดลงมติวินิจฉัยคดีได้สารรัฐธรรมนูญค่ะก็จะนัดคู่กรณีฟังคำวินิจฉัยคดีกันต่อไปซึ่งก็คงใช้เวลาไม่น่าจะเกิน3เดือนนะคะก็มีรายงานแล้วค่ะผู้ฟัง ว่าากว่าสาลรัฐธรรมนูญนั้นมีการเปิดห้องไต่สวนคดีเพื่อเรียกร้องผู้ร้องก็คือตัวแทนกลุ่ม4 0สวและผู้ถูกร้องก็คือนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพยานที่เกี่ยวข้องที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีที่จะมีการเรียกมาให้ถ้อยคาม,มีการคาดการณ์ว่าพยานบุคคลที่คาดว่าฝ่ายผู้ร้องนะคะคือกลุ่ม4 0สวจะระบุเอาไว้ในบัญชีรายชื่อพยานบุคคลค่ะที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเรียกมาให้ถ้อยคาเพื่อทําการไต่สวนคดี บุคคลหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือคุณนัทจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารสูงสุดนะคะของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายกันกรองตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนคุณลักษณะนะคะต้องห้ามของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีและที่สําคัญนะคะเป็นบุคคลที่ลงชื่อทําหนังสือตรีตราลรับข้าถามความเห็นนะคะไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา พื่อขอพิจารณานแลวค่ะว่าคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนั้นสามารถเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณพิชิตเองเคยถูกคุมขังในคดีถุงขนมสองล้านบาทและต่อมาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทําหนังสือตรีตรารับมากส่งความเห็นเนี่ยนะคะไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคาดการเอาไว้ว่าทางเลขาครมอจะเป็นคนหนึ่งหลกนะคะที่จะต้องให้ถ้อยคํากับสารรัฐมนูรน,นั่นเอง